สาเหตุการเกิดไฟไหม้นั้นก็แม่นเนื่องจากว่าตลาดแห่งนี้ได้บริการรับใช้มวลชนมา20กว่าปีสายไฟฟ้าก็มีอายุใช้งาน20กว่าปีคือกันแล้วก็ต้นไฟก็ฮู้ว่ามันเกิดอยู่ถึงเพดานของห้านขายเครื่องกองบุญของนางตู่หรือนางตู่นั่นแหละเนาะสายไฟที่เป็นหลักฐานอันพื้นฐานยั่งยืนว่ามันมีการสอดอยู่ถึงเพดานนั้นก็ถือว่ายั่งยืนจะแจ้งสายไฟเป็นปูดและมีเม็ดทองเป็นวงมนเป็นหน่วยกลมตกลงมาสู่พื้นของห้านของนางตู่นั่นเองจากนั้นอยู่ในขอบเขตใกล้เคียงนั้นก็มีการขายเครื่องที่ผิดกฎหมายเช่นขายมักกะโพกขายบั้งไฟดอกขายลูกดอกไม้ไฟจึงเหตุให้มัดไฟต่อใส่กันยางไว้ว่าด้วยเหตุนั้นการมอดไฟของตำรวจมอดไฟก็สุดทีเอาใจใส่แต่บ่สามารถคุมไฟได้จากการเสียหายข้างใหญ่นั้นทั้งขณะทีมงานจึงได้เหตุบทรายงานและแจ้งการถึงการน้ำหนักคนลงนิจันถึงทั้งรัฐบาลในบทรายงานเลขที231ทับปกสนวลงวันที่30เดือน4 2014ยังเป็นทางการแจ้งถึงสาเหตุการไฟไหม้ครั้งนี้ว่าที่หนึ่งนั้นแม่นไฟไหม้ครั้งนี้แม่นเกิดย้อนไฟลัดวงจรแท้อันที่สองเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้บ่แมนเกิดจากการแก้งแย่งคัดในเรื่องการฆ่าเหตุไฟไหม้ครั้งนี้บ่แมนย้อนผู้ก่อการไปลักจุดเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ก็บ่แมนเกิดย้อนการวางเพลิงเนี่ยแมนเกิดย้อนสายไฟฟ้าที่เก่าแก่และมันสอดอยู่ทางเพดานของห้านนางตู่ต่อปัญหาทั้งหมดนั้นเพื่อเฮ็ดให้แก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนชาวนครหลวงมิจันแก้ไขปัญหาการค้าการขายของชาวค้าขายอยู่ตลาดห้องขันคำการนำนครหลวงมิจันได้สู่ชนซอกหาทุกวิธีทางเพื่อจะพัฒนาตลาดห้องขันคำในยุคใหม่ให้เจริญและดีกว่าเก่าและจะบ่เฮ็ดเหมือนดังตลาดคือผ่านมานั้นการนำได้ตกลงให้กิจการนี้ให้บริษัทลาเวินเป็นผู้รับผิดชอบในการสัมปทานดินลัด 18,000 กับ 75 ตามแมตรนี้มอบให้บริษัทลาเวินเพื่อเฮ็ดตลาดทงขันคำยุคศรีวิไลซึ่งเป็นอาคารใหญ่ประกอบครบสุดในการค้าการขายในหันมีความสูงถึง6ชั้นและด้วยเหตุนั้นจึงเห็นว่าคณะรับผิดชอบตลาดสุดเก่านั้นซึ่งเพิ่นได้เซาดินน้ำลัดตั้งแต่ปี1988เป็นต้นมานั้นการเซาตลาดทงเงินคับในเมื่อก่อนเป็นเวลา15ปีและจะหมดระยะเวลาเซาในวันที่31เดือน12 2014นี้อันนั้นและยังเหลืออยู่มง89เดือนจะหมดสัญญาเซาแต่นั้นเดี๋ยวก็ตามการนำนครหลวงมิจันได้ตัดสินใจว่าในต่อไปนี้ได้มอบให้บริษัทลาเวินท่านเป็นผู้พัฒนาตลาดนี้ให้เป็นตลาดระดับสูงหรือว่าเป็นศูนย์การค้าระดับสูงของนครหลวงมิจันคือข้าพเจ้าเสนอนั้นได้ผ่านแบบผ่านพังเรียบร้อยแล้วอยู่แต่ละสั้นเป็น6สั้นด้วยกันและใหญ่สามารถบริการให้ชาวค้าขายทั้งหมดได้เพื่อก้าวไปฮอดนั้นข้าพเจ้าขอรายงานต่อพ่อแม่ประชาชนและการนำทุกขันว่าตลาดใหม่ในยุคพัฒนานี้แม่นตลาดที่จะใช้เวลาสร้างเริ่มแต่วันที่1เดือน6ปีนี้เป็นต้นไปจะใช้เวลาสร้างอยู่ปีกับ3เดือนจะสามารถสำเร็จและจะเอาพ่อค้าชาวขายของข้าเจ้าที่ค้าขายอยู่ตลาดทงเงินคำนี้เข้าค้าขายอยู่ตลาดใหม่ของพวกเขาในระยะที่รอท่าการปลุกสร้างตลาดหรือศูนย์การค้าใหม่ที่ศรีวิไลนี้การนำพวกเขาได้เสนอให้บริษัทลาเวินได้เฮ็ดตลาดสัวขาวอยู่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กซึ่งเป็นสถานที่กว้างขวางอยู่ข้างบอนจอดรถที่พวกท่านได้เห็นนะทั้งข้าง
จะเฮ็ดเป็นตลาดชั่วคราวสำหรับพ่อค้าเซาขาย398ห้านอยู่ทงหันคำในเมื่อก่อนให้ไปค้าไปขายอยู่หันทางด้านนโยบายนี้หมายความว่าให้นโยบายเบิดบ่มีการเจ็บค่าอย่างหมดค่าไฟฟ้าน้ำประปาก็ให้นโยบายพิเศษบ่มีการเจ็บค่าค่าเซาค่าอย่างบ่มีเนาะหมายความสามารถค้าขายแต่มีการคุ้มครองของคณะจัดสรรของทั้งรัฐพวกเขาคุ้มครองจะบ่ให้เอกชนเข้าไปคุ้มครองในการจัดตลาดชั่วคราวอยู่ศูนย์ค้าร้อยเทคนิคในระยะเวลาปี3เดือนถ้าสำเร็จนั้นแล้วพวกเขาจะให้บริมาซิตนัมเบอร์1แก่ชาวค้าขายของตลาดทุนคำเมื่อก่อนนี้เข้าไปอยู่ศูนย์การค้าใหม่ของพวกเขาเป็นบริมาซิตนัมเบอร์1ที่จะเลือกที่จะเข้าไปก่อนและนอกนั้นจะให้นโยบายพิเศษลดค่า 30% โอ้ตัวปัญหาตัวนี้มันเป็นว่าข้าพเจ้าก็เห็นอยู่ในอัน Facebook ว่าอยู่ในอันนั้นเขาก็ไปรายงานข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เห็นว่าโอ้อันนี้มันแม่นถ้าเฮาเบิ่งปึ๊บบาดเดียวก็คือว่าเป็นสิ่งหนึ่งถ้าเฮาไปเบิ่งตัวจริงการเสนอของพ่อค้าแม่ขายนี่นะทุกคนก็ฮู้ว่าซับตลาดมันเขาเว้ากันจังใดก่อนสิเกิดมาเหตุการณ์ตัวนั้นออกนั่นมันเป็นแนวใดนะมันต้องมีการเพราะว่าเพิ่นห้ามบ่ให้ขายท่านบ่ให้ขายก็เสนออย่างโดยดีสุดท้ายการต่อความยังบ่นั้นก็สุดต่อไปต่อมาผู้เอาไปท้ายเอาไปท้ายเอาแต่บัดมันอันบ่จบบ่งามหั่นน่ะอันนี้ข้าพเจ้าก็ยังบ่ทันอยากวางทัศนะก็เพียงแต่ว่าอันนั้นเป็นการคาล้มการใส้อารมณ์ก็สิว่าพนักงานเฮาบ่ดีบ่ก็บ่แม่นสิว่าแม่ค้าเฮาบ่ดีบ่ก็บ่แม่นมันแม่นการใส้อารมณ์แบบอยู่ในตลาดที่นั่นท่านข้าพเจ้าไปล้มอยู่ศูนย์ค้าลาวไอติกพวกแม่ค้าเขาก็ใส่คำแบบตลาดกับข้าพเจ้าคือกันแต่ด้วยคมอดออมกับอดเอาอันนั้นแต่ขันพนักงานของคุณน้อยที่เป็นกองร้อนบ่เป็นปกสอยู่น้ำอันนั้นข้าเจ้าก็สิมีคมอดออมขนาดใดในเมื่อถือแม่ค้าดาวหัวปักหัวปีนไปอันขอให้วาดภาพถึงขนาดนั้นสันทัศนานี่บ่ขอวิจัยวิจารณ์ปัญหาอย่างอันนั้นมันซับตลาดต่อตลาดเว้ากันและสามารถออกไปแพร่ในสังคมเห็นว่าเป็นสังคมออนไลน์ที่บ่ค่อนข้างถูกกดกะพวกเขาก็ขอให้มันผ่านไปบ่หมายความว่าบ่รับผิดชอบพวกเขารับผิดชอบพนักงานพวกเขาแต่ให้เขาก่อนที่เกิดเหตุการณ์นั่นนะข้าพเจ้าไปเห็นแล้วแม่ค้ากับซูซีเอาแท้วะวันนี้พนักงานผู้น้อยเขาก็ปฏิบัติคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเอาแท้อันนั้นเขาก็ปฏิบัติแท้ได้อันนี้บ่ให้ขายก็บ่ขายพอเพิ่นให้เจ้าเพิ่นให้เจ้าไปขายบนอื่นอันนั้นไปขายอยู่ตลาดอื่นพวกเขาไปพัวพันให้ได้เพิ่นก็บ่ไปเพิ่นก็บ่บนนี้ข่อยมักหลายก็คือกับข้าพเจ้าเคยแก้ไขอยู่หาดสวนบริเวณตลาดอยู่สวนเจ้าอนุวงศ์หั่นแหละเฮ็ดตลาดใหม่ผู้เคยขายตำบักฮุงตั้งแต่น้อยๆมาเพิ่นก็บ่อยากออกหั่นน่ะเพิ่นก็ค่อยนี่ใหญ่น้ำก็คกไว้นี่ใหญ่ก็บนนี่ค่อยสิออกไปแนวใดเที่ยงก็ขอพนักงานอันไม่ค่าก็ได้อันนี้คือกันค่อยจะขายบนนี่เพราะบนนี่ขายดีน่ะพนักงานซะถูกอันคำสั่งของเจ้าเมืองหรือพวกเขาว่าบ่ให้ขายก็ต้องออกก็ลองวาดภาพเบิ่งพนักงานอันปกสบ้านเนาะก็สิระดับใดหั่นนะก็สิได้ข้าเจ้าก็เว้าตามพนักงานตัวจริงหั่นแล้วนายสั่งแนวใดก็ว่านั่นแหละเนาะเพราะนั้นก็ทั้งขึ้นมาโลดกระทบกันสุดท้ายก็เป็นปัญหาทั้งนี้ก็เคี่ยวทายเอาพอแม่ค้าหัวดีได้เนาะมีเครื่องมือเนี่ยทายออกอันนั้นไปทายตะบนขี่ให้มันก็ขี่ให้แล้ว